สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Mania นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่ากายภาพบำบัดข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงผมอยากบอกเพื่อนๆว่าโชคดีมากนะครับผมที่เจอคลิปนี้เพราะว่าผมเนี่ยศึกษาและรักษาโรคข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงมานานมากแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้สอนกายภาพบำบัดผมจนผมหายดีและผมเนี่ยก็เจ้าท่าของคุณหมอนี่แหละมาสอนท่ากายภาพบำบัดให้เพื่อนๆดูครับคำเตือนก่อนจะทำกายภาพบำบัดเนี่ยควรให้อาการบรรเทาลงสัก2อาทิตย์ก่อนนะครับผมถ้าทำแล้วมีการบาดเจ็บให้หยุดทำทันทีนะครับก่อนจะเริ่มต้นกายภาพบำบัดนะครับผมก็ต้องมายืดกล้ามเนื้อก่อนอันนี้ท่าแรกนะครับสมมติว่าผมจะยืดข้างขวานะให้เอาเท้าขึ้นลงอย่างนี้10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ท่าที่2นะครับหมุนข้อเท้าให้เป็นเข็มนาฬิกา10ครั้ง1 2 3 45 6 7 8 9 10โอเคท่าที่3นะครับผมให้หากำแพงขาข้างที่เราจะยืดเอาไว้ด้านหลังย่ออย่างนี้พอย่อแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะตึงมากๆถ้าตึงแสดงว่าทำถูกแล้วนับไป10วิ1 23 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับผมเริ่มท่าแรกเลยครับท่านี้คือท่าพื้นฐานนะท่าพื้นฐานมี4ท่าแต่ว่าก่อนที่ต้องทำเนี่ยคุณต้องมีนี่ก่อนอีลาสติกแบนด์หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปชั้นกีฬามีแน่นอนไม่เกิน300บาทท่าแรกนะครับผมทำท่านี้15ครั้ง3เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5โอเคแล้วก็พักสัก20วินาทีก็ได้ครับผมท่าที่2นะครับคล้องอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไอ้นี้ด้วยจริงๆแล้วอ่ะท่านี้เราเอาไปพันกับเสาก็ได้หรือว่าขาโตก็ได้นะฮะแต่พอดีแถวนี้ไม่มีโอเคเหมือนเมื่อกี้แล้วครับ15ครั้ง3เซต1 2 3 4 5ผมเขาบอกกันว่าท่านี้ขยับแค่ข้อเท้านะทั้งขาไม่ต้องหมุนไปไม่ต้องหมุนไปอีกทั้งหมดอย่างนี้แค่ข้อเท้า6 7 89 10 11 12 13 14 15แล้วผมท่าที่3นะครับเจ้าท่าเนี่ยถ้าหากมีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยดึงแต่ว่าแล้วก็สามารถพันที่ขาโต้ก็ได้ปกติแถวนี้ไม่มีขาโต้เลยก็ต้องพันอย่างนี้แทนโอเคแค่วันที่เป็นขาโต้นะเหมือนเดิมครับ15ครั้ง3เซตสิโกตกหนัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ดี15แล้วก็พักสัก20วิหรือถ้าไหวก็พัก15วิก็ได้ครับท่าที่4นะครับผมท่าสุดท้ายแล้วเหมือนเดิม15ครั้ง3เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอเคนี่ตอนถ่ายวิดีโอแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะแต่ว่าต้องทำให้ครบเลยนะ3เซตถ้าทำได้เนี่ย
ภายใน2สัปดาห์อาการก็ดีขึ้นแล้วผมกล้าฟันธงเลยท่าที่5นะครับผมท่านี้คือท่ารู้สึกว่าไม่เป็นไรท่านี้คือท่าระดับกลางแล้วนะคือท่าเมื่อกี้ท่าพื้นฐานถ้าคนที่ยังเจ็บอยู่ท่านี้ไม่ต้องทำก็ได้โอเคง่ายๆเลยครับแค่ยืนหากำแพงไม่ต้องมีกำแพงก็ได้แต่ว่ากำแพงเนี่ยเพื่อเซฟคืออย่างขึ้นลงนี่ทำซ้ำ20ครั้งครับ20ครั้ง4เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่านที่หมอบอกไปกำแพงมีเพื่อมให้เราลงคือถ้าเราทำเองอ่ะมันก็ได้นะแต่ว่าตอนที่ผมยังไม่หายดีอ่ะผมไม่มีกำแพงนะคือแค่เนี้ยผมเกือบล้มไปข้างหน้าเลยดังนั้นก็เซฟตัวเองมีกำแพงไว้ดีกว่าแต่ถ้าเมื่อกี้นะคราวนี้เพิ่มความยากถ้าได้แล้วอ่ะทำงี้แทนก็ได้ให้เราหาขั้นบันไดหรือว่าขั้นที่เป็นทางลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำเลย1 2 3 4เหมือนเดิมนะ20ครั้ง4เซตคือถ้าเป็นทางยกอันดับอย่างเงี้ยมันจะยากกว่าเดิมมากแล้วก็นอกจากนี้ท่านี้ก็ได้กล้ามน้องด้วย7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่านี้แนะนำเลยข้อเท้าแข็งแรงแน่นอนนอกจากท่าที่ผมบอกไปแล้วยังมีท่าที่ยากที่สุดอีกคือแค่ขาเดียวแต่ท่านี้ก็คือต้องให้ข้อเท้าตัวเองคิดว่าสมบูรณ์สักประมาณ 60% 70% แล้วนะเพราะว่าท่านี้ผมว่ามันหนักมากขนาดคนไม่ได้ข้อเท้าพลิกกันคิดว่ายากเลยเหมือนเดิมครับผม20ครั้ง4เซตสุดท้ายนะครับผมยืนขาเดียวยืนขาเดียวให้ได้30วิขนาดผมยังไม่ค่อยได้นะครับถ้าทำจริงๆก็ควรมีอันนี้พิงไว้ด้วยเจ้าท่าเนี้ยมันจะยากกว่าเดิมถ้าหลับตาเนี่ยเห็นไหมผมหลับตาอยู่ผมยังจะพิกเลยเพราะว่าข้อเท้าผมก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เอาเป็นว่าท่าสุดท้ายนี่นะครับคือท่ายืนขาเดียวยืนให้ได้30วิ4เซตเพิ่มความยากด้วยการหลับตาหรือไม่ก็ยืนด้วยหมอนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าพื้นฐานที่คนเป็นข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงควรทำผมแนะนำนี้นะครับผมนี่คือแนะนำเลยว่าต้องซื้อฮะElastic Bandเพราะว่าไอเนี้ยมันช่วยทำให้มีแรงต้านในการทำแก้ผ้าบาดคือถ้าไม่มีผ้าเนี่ยมันต้องทำท่าที่มันยากกว่าเดิมอะฮะเพราะว่ามีนี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะถ้าอยากหายก็ต้องลงทุนหน่อยครับผมอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดก็ถ้าหากทำจริงๆเนี่ยมันน่าจะเห็นผล2อาทิตย์ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วผมว่าดูแล้วจะนำไปใช้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับผมจากคลิปเมื่อกี้ถ้าทุกท่าที่สอนไปเนี่ยสามารถทำเรียงกันไปได้เลยนะครับคล้ายๆมันเหมือนกับว่าจากง่ายไปหายากครับผมแต่ว่าต้องขอบอกก่อนว่าถ้าหากบาดเจ็บยังมีการบาดเจ็บเยอะอยู่เนี่ยทำแล้วเจ็บมากให้หรือว่าทำแล้วไม่ไหวให้ทำเฉพาะท่าที่ใช้ผ้ายืดเท่านั้นก็พอครับหมายถึงผ้าที่อีลาสติกแบนนะครับผมทำแค่นั้นก็พอแล้วถ้าทำท่าอื่นเนี่ยทำไม่ไหวเปลี่ยนจาก4เซตเป็น3เซตก็ได้หรือว่าพักระหว่างเซต30วิให้พักเป็น1นาทีเลยขอให้ได้ทำครับผมอยากจริงๆแล้วผมอยากให้ทำทุกวันเลยนะถ้าทำทุกวันอ่ะมันจะยิ่งแข็งแรงไวแน่ๆแต่ถ้าหากไม่ไหวทำวันเว้นวันก็พอขอให้ได้ทำโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ